ขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีที่พี่ทำไปมันเป็นการแสดงอะครับพี่รู้เท่าไม่ถึงกันนะครับน้องๆน้องๆก็จะเอามาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทดสอบสังคมโดยการแต่งตัวเป็น Are you okay นะครับซึ่งมีน้องๆแบบคอมเมนต์มาเยอะมากแบบพี่ซันไม่ใช่มนุษย์มึงดูหน้ากูไม่ใช่มนุษย์แล้วกูคืออะไรอะกูคือมนุษย์ต่างดาว What กูคือมนุษย์ครับไม่ต้องไม่ต้องพี่ฉันไม่ใช่มนุษย์เวลากูลงไฮไลท์ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยพี่ฉันโคตรโหดไม่พี่ฉันไม่ใช่มนุษย์เพื่อกูคือมนุษย์ครับไม่ต้องมาแบบพี่ฉันไม่ใช่มนุษย์โอ้มันดูปัญญาอ่อนนะครับน้องๆโอ้พี่แบบพี่ไม่ได้พลาดพิงใครนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่ชอบอะครับมันดูเหมือนการอวยเกินไปอะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับน้องๆจะคอมเมนต์ก็แล้วแต่เลยนะและด้วยเหตุนี้พี่จึงจะมาปลอมตัวเป็นอายุโอเคในแบบบอกฟุตดูนะครับว่าจะมีคนลุมเซิงกูมากแค่ไหนจากที่ปกติกูไม่ได้ปลอมตัวเป็นไดยูเคก็โดนลุมเซิงอยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่ตั้งว่าปลอมตัวนะครับผมจะตั้งว่าทดสอบสังคมนะครับเพราะเราจะไม่เกียนนะครับเราจะมาเอาง่ายกูจะไม่เกียนนะกูจะมาเป็นไดยูเคเอาง่ายเลยแล้วพี่ฝากถึงคนที่แบบชอบเหยียดเกมชอบไรนี้นะครับก็เลิกเหยียดเกณฑ์กันได้แล้วนะครับมันทำให้สังคมเนี่ยดูแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบล็อกผลเควกไอ้สัตว์กูได้ผลสั้นเย็ดแค่โคตรโทษผลนี้โคตรตึงซึ่งกูจะดีใจทำไมกูมีถาวรอยู่แล้วซึ่งผลนี้นะครับมันโกงจริงนะเว้ยหัวข้าวหัวกูจะเหลือ5.9 ล้านอยู่แล้วสมเพชล่าทุกวันจะเหลือ5.9 ล้านอยู่แล้วไม่ใช่คือผมไม่ได้ล่าทุกวันนะครับนานๆทีจะเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้พี่ก็ไม่รู้ดีดอะไรนะครับอยากเล่นนะครับคิดอยากเล่นนะตอนทีละกันว่ะโอเคเลยมีคนรู้จักด้วยเมื่อกี้มีคนดีเอฟซีว่ะเรื่องเราแจกผลนะครับไม่ใช่การเกียนนะครับเป็นการเราจะลดภาพลักษณ์ของคนที่ชอบด่าผับจีนะครับไม่ใช่ไอ้ผับจีเลยวะคือเป็นการแบบเหมือนผมเป็นรุ่นเอฟเอฟไงแล้วก็มาแจกผลในบล็อกฟุตอะไรเงี้ยโอ้โหไปรุ่นเอาตรงผมไปเล่นฟรีไฟมานานแล้วถ้าใครอยากเล่นฟรีไฟก็กดไลค์คลิปนี้และกดซับสไครต์กดแชร์ถ้าอยากให้เล่นนะแต่จริงผมก็เล่นได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะขอมาเลยไอ้ผลเกิดอีกดีกว่าเฮ้ยนี่กูเพิ่งสังเกตเห็นเฮ้ยน้องๆอยากให้พี่หาผลหรือเปล่าถ้าน้องไม่คอมเมนต์พี่ก็จะไม่ไปกดซับยังถ้ากดซับแล้วกูจะหาเลยมันเกิดเกาะใหม่หรือเปล่าเรื่องว่ะไม่ใช่เกาะใหม่นี่ว่ะเกาะอะไรวะลืมละเกาะที่มันให้เราไปเอาดาบของเลนโงคู่อะครับไม่ใช่นี่ว่ะมันเกิดเกาะนี้เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเรื่องแสงอย่างนี้ผลไฟโอ้โหแม่งกูดอไม่ผิดเลยผลไฟแม่งน่าจะมีผลแบบผลมังกรใช่มังกรมันจะคล้ายๆผลไฟนะครับแต่มังกรมันมีออร่านะครับเท่าที่ผมเคยเจอมานะเคยเจอมังกรแค่ครั้งเดียวเองครับวิงน้องบอกว่าพี่ซันครับเอาโมจิล่าค่าหัวหน่อยได้เลย EP หน้าพี่จะมาเอาโมจิล่าค่าหัวช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับว่าคนแบบกูจะต้องฝึกคอมโบให้ผมไม่ได้คอมโบมานานแล้วครับพี่ไม่ค่อยมีเวลากูตอแหลกแล้วแม่งเฮ้ยนายผลไฟนายมาขำไปผลไฟคนดีอะครับพี่ไม่หนึ่งละพี่แจกผลนี่แหละพี่จะทำคลิปแจกผลไปเรื่อยเลยทดสอบสังคมแจกผลอะไรเงี้ยพอดีแบบกวนส้นตีนเนี่ยวะสักวันนี้กูปากแตกชัวร์เลยพี่แบบไม่ทำแบบเกณฑ์คนละครับมันดูไม่ดีเลยอะพี่จะทดสอบสังคมแจกเฮ้ยมึงก็หยิบไปดิให้กูสาดทิ้งให้ดิเวน hey! ไปซะมึงรังเกียจกูเหรอแดกสิกินก่อนโอ้โหมาทิ้งผลกูมึงมาทรยศกูให้คนอื่นก็ได้ไอ้นี่เราคุณแผ่นดินแม่งทิ้งผลกูไปเอาไปน้องพี่ให้น้องเอาไปเลยเก็บสิเฮ้ยโอ้โหแม่งเรื่องมากกว่าแต่ละคนนี่มึงเห็นมึงไม่ได้เห็นอีกนะชันคุงแจกผลเนี่ยมึงไม่ได้เห็นอีกนะครับเอาหยิบไปสิเอาแม่งไม่หยิบไปตายไปซะใครบอกให้หยิบไม่หยิบไงอุตส่าห์แจกแล้วไม่เอาไปเอ้ยมาเอาดิเฮ้ยโอ้มึงเห็นเป็นบุญตาเลยซันคุงแจกผลเนี่ยมึงไม่ได้เห็นที่ไหนอีกนะเฮ้ยเก็บก่อนมึงเก็บสิโอ้โหมึงแม่งนี่บอกว่ากินผลไฟให้ดูหน่อย
กินให้ดูหน่อยเฮ้ยกินกินดิบ้านนอนฉันง่ายโอ้โหมันกินจริงว่ะอร่อยเลยมึงโอ้โหหน้าตาเฮ้ยโอ้ขอกินแล้วเปิดคุณด้วยทรยศเวนี่ทรยศแผ่นดินดีมากภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันว่าใครชอบคลิปนี้ทำง่ายเกินที่ผมไม่ชอบทำคลิปแบบนี้เลยอ่ะมันง่ายเกินนะครับมันไม่สนุกเลยถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปก็อย่างนี้แหละครับพี่ก็คนดังไงไปไหนก็มีคนขอถ่ายรูปนะครับธรรมดาเลยกูหลงตัวเองยังวะเร็วๆดิให้รีบถ่ายให้เอาอู้แตกวะครับไปครับ15ละมึงหยุดแป๊บนึงเออให้กูได้จุดยุทธศาสตร์ก่อนนะเว้ยมึงมาดิกูได้จุดยุทธศาสตร์ละนี่ไงไอซามันไม่เหมือนเดิมนะครับมันเปิดไฮคีได้นะครับทุกวันนี้มันไม่ได้โหดไกลๆเหมือนเดิมนะครับมันโหดขึ้นนะครับทำไมเลือกกูเหลือแค่นี้วะกูเกือบตายเป็นไงเนี่ยจะลุมเหรอจะลุมหรือเปล่าแล้วอ่ะจะลุมหรือเปล่าแตกไม่ใช่ไก่ทำมาเป็นจะลุมทรงลุมเซิงแม่งเอาเปล่าแล้วอ่ะอเกนก็มาแม่ดีกว่าเดี๋ยวหาว่ากูเล่นทีเผื่อครับเดี๋ยวพี่แม่ฉันคุ้งไล่ทีเผื่อโอ้ยเวนมึงไม่ดูเพราะมันลุมกูแต่ละทีเนาะบางคนแม่งลุมกูทีเผื่อกูยังกูเพิ่งออกจากเซฟโซนกูแตกแล้วคิดตอนนั้นแหละเป็นไงถามว่าทำไมพี่ไม่ชุดเดียวแตกไปเลยเอ้ยเฮ้ยไม่นะนี่แกผิดแผนของเลยเวนเลยโอ้โหยว่าวสองสกิลโอ้ยทำไมกูจะตายอ่ะฆ่าหัวมึงเท่าไหร่เนี่ยเวนตายดิโอ้โหสกิลไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเอานี่ไงโอ้ยเชี่ยไม่ไอ้เชี่ยเหลือกูเหลือเท่าติ่งบาทไปละโอ้ไอ้ยาโอ้แต่กูไม่เหลี่ยมเดี๋ยวกูตายอย่างเดียวเบ้โคตรตึงนี่เป็นท้าวหอนนะครับว่าถ้าน้องจะตายน้องอย่าไปไล่ใครนะครับให้แบบเราต้องดูเชิงอ่ะให้ต้องให้มันไล่เรานะครับข้าว 6M นะครับบางคน 20M นี่ยังไม่รู้ทริคนี้นะครับแบบเอ้ยมันจะตายคนไล่ดูไม่ดูเลือดตัวเองสภาพอาเกนอีกเปล่าเฮ้ยโอ้โหฟินิกซ์มาเลยว่ะเจ็ดโอ้ยโอ้เป็นไงล่ะกูฟุกครับไม่ต้องตกใจยิงหนักหน้าโอ้โหทำไมไม่โดนไว้มันไม่โดนได้ไงวะน่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหจากตาคุณเร็วเกินมันเร็วเกินเอานิ่งทำไมอ่ะเอามันปิงเอาเอามันลุมเอาอืมนี่ทำมาอัดลุมมันเหรอไอ้หนึ่งดิให้โอ้โหมึงจะลุมทำไมวะเมื่อกี้มึงแย่งหนึ่งกับกูอยู่เลยมันก็สนุกดีไม่ใช่หวายจะลุมทำไมอ่ะไอ้ทรยศให้กูได้จุดยุทธศาสตร์ก่อนแป๊บนึง
นี่ไงนี่เอาดิมึงจะลุมกูเหรอโอ้มันลุมอ่ะจะลุมทำไมวะเฮียไม่เข้าใจเลยลุมเพื่ออะไรไอ้ไก่เอ้ยไม่มีปัญญาหนึ่งหนึ่งยังไงวะปัญญาอ่อนวะสิเพศไอ้พวกปัญญาอ่อนดูมันลุมดีสี่ตัวมึงปัญญาอ่อนปะนี่เฮ้ยนี่ลุมหาโคตรพ่อมึงอ่ะกูไม่เล่นด้วยครับไปละคือพี่บอกนะว่าถ้าลุมเนี่ยกูไม่อยากเล่นด้วยเลยเพื่ออะไรวะลุมเพื่ออะไรวะเหมือนมึงหล่อไอ้ตัวอะไรมาเกิดตรงนี้นี่เฮ้ยโอ้ดาบสามดาบก็มาไข่ที่เรื่องนี้มันยาอ่อนนะดาบอะไรวะกูมีแล้วมันดาบหรืออะไรมาไข่ตรงนี้ปะมึงยุติสงครามก่อนเฮ้ยเฮ้ยโคตรถึกถึกเกินมันโคตรถึกมันโคตรถึกเอาอย่าหนีดิเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยลมสี่ตัวสมเพชมึงตายให้กูถอดเฮ้ยมึงจะถึงไปไหนวะโอ้โหกูรอโอกาสที่มึงจะตายมานานแล้วไอ้เวนไปแล้วมันจะลุมกูทุกคนมันจะลุมโอ้สุเพชอ่ะไม่วิญญาณหนึ่งหรือไงวะเฮ้ยโอ้ไม่ชอบเลยจะลุมอย่างเดียวเลยหนึ่งไม่สู้ที่เจอไว้รุ่นเดฟเอฟงัดหัวแบบนี้ไม่ใช่รุ่นเดฟอายุโอเคครับไม่ใช่รุ่นเดฟเอฟอุ้ยขอเซฟส่วนครับจังหวะนี้เซฟส่วนกูก็ยังไม่รอดรอครับโอเคเอาเป็นว่าสิ่งนี้พี่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับมึงคุปปากดิเฮียว่าเสียงเกมโคตรดังเลยก็เป็นว่าสิ่งนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็หมดคอนเทนต์แล้วนะครับจนต้องมาทำคอนเทนต์แบบทดสอบสังคมปอมเป็นอายุโอเคอะไรเงี้ยไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมอย่าไปลอกเลียนแบบเพราะมันไม่ดีไปละสวัสดีครับ